สวัสดีครับมื้อนี้พามาเบิ่งนะครับนี่นักดำน้ำครับยิงปลาครับโอ้ยนี่เอ้ยมันสิตกมันนะครับครับโอ้ยมันได้ของใหญ่นี่ครับของนายพานทองใสกูน่ะยังบ่ตายครับนี่ครับพี่น้อง3ตัวครับนี่ครับนายพานน้ำมันเย็นโพดครับนี่ก็น่าจะประมาณ2โลกว่าแล้วมั้งสดๆครับยังบ่ตายปากพังงาพังงาอยู่นี่ครับพี่น้องมื้อนี้ทีมงานยิงปลาครับ3ตัวครับได้3ฝีมือล้วนๆนะครับฝีมือล้วนๆครับนี่ครับโอ้น่าสิใส่ประมาณตัวนี้มันสิ2โลกว่าแล้วมั้งครับแต่เสียดายครับไอ้บ่มีกล้องใต้น้ําครับลืมหาเขตบ่เห็นเดี๋ยวจังมากันไหมครับพี่น้องจะคล้องถือสั้นเหรอครับเอาไปสำเนียกก่อนครับก่อนมาต้มยำเลยคิดถึงร่องจุ่มมันก็คือเห็นเด็กครับพี่น้องก้อยปลานิ่นเมนบอกคือเอิ้นก้อยปลานิ่นป่ะอันนี้เอิ้นก้อยปลานิ่นครับก้อยนี่ก็ใส่ไอ้ข้าวคั่วครับพี่น้องแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้ผงนัวครับเขาบ่ได้เอิ้นสู้รสครับเขาเอิ้นผงนัวใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยครับใส่เครื่องเทศครับมาครับพี่น้องเมื่อกี้ต้องการต้มปลาครับต้มปลาก๋วยปลากระมี่ครับเนี่ยไปปลาสะเดาสดๆครับพี่น้องนี่แต่เนี่ยแซ่บๆครับพี่ทองใสอยู่ตรงบ้านพี่ทองอ่ะซอยโลเกียข้าวเหนียวก็มีครับหมดแล้วหมดเลยครับพ่อ